าวโดยสวัสดีค่ะพบกับรายการห้องข่าวบันเทิงค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันเวลา 11:15 น.จัดเต็มที่นี่ที่เดียวค่ะทางช่อง1 Workpoint วันนี้อยู่กับเดียลลิดานะคะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงว้าวๆข่าวแรกของวันนี้กันเลยค่ะจังหวะนี้นะคะคงไม่มีใครโชคดีไปกว่านางเอกสาวมากกี้ราศีอีกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังลัคกี้อินเกมแถมยังลัคกี้อินเลิฟอีกด้วยที่ได้แฟนแสนดีอย่างหนุ่มป๊อกภัสรกรจิราธิวัฒน์ค่ะมาคอยดูแลอย่างดีไม่มีห่างและที่ส้มหล่นไปกว่านั้นนะคะเมื่อมีข่าวแววมาว่านางงามจักรวาลอย่างปุ๊กอภัสราหงสกุลแม่ของหนุ่มป๊อกนะคะได้ยกธุรกิจสปาอภัสราบิวตี้สลิมมิ่งสปาที่ปลุกปั้นมาเองกับมือนะคะให้ว่าที่ลูกสะใภ้สาวมากกี้และหนุ่มป๊อกดูแลแทนแล้วเจอตัวมากกี้จะว่ายังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก็ช่วยกันทำค่ะไม่ได้ยกให้นะคะเห็นทุกหนังสือพิมพ์เขียนว่ายกให้หมดเลยไม่ได้ยกให้นะคะมาช่วยทำมากกว่าเพราะว่าคือแม่ก็ทำมานานแล้วคุณแม่ของป๊อกก็ทำมานานแล้วค่ะแล้วก็เลยป๊อกมาช่วยทำให้หนูก็จะดูแลเรื่องPR ค่ะ PR แล้วก็จะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็สำหรับservice ที่เราอยากจะแบบว่าให้ service มันดีขึ้นไปอีกค่ะเรื่องการตกแต่งร้านความสวยงามอะไรอย่างนี้ส่วนป๊อกเขาจะดูเรื่องmanagementเรื่องบัญชีอะไรพวกนี้ค่ะพี่จริงต้องบอกกันเลยว่ากี้ชอบเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เรื่องพวกเซอร์วิสอะไรประมาณนี้เราก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยให้เต็มที่ค่ะไม่ได้เป็นเงินเดือนค่ะแล้วแต่คือเรา willing ที่จะแบบว่าช่วยไม่ได้คิดอะไรค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ได้ยกเนาะไม่ได้ยกค่ะเจ้าตัวก็บอกแล้วนะคะว่าแค่มาช่วยงานค่ะไม่ได้มีการยกธุรกิจให้แต่อย่างใดค่ะมาต่อกันที่ข่าวรักข้ามค่ายนะคะระหว่างบอม KPN กับหนิมคนึงพิมพ์กันบ้างก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวมาว่าบอมกำลังเร่งเดินหน้าจีบหนิมอย่างเต็มที่ค่ะและไม่นานมานี้ฝ่ายหญิงก็ออกมาเปิดใจว่าสถานะยังเป็นแค่เพื่อนกันแต่ล่าสุดนะคะหนุ่มบอมก็โพสต์ Instagram ในทำนองเหมือนคนอกหักหลายคนนะคะก็เลยโยงไปว่าอกหักจากหนิมหรือเปล่าไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะไม่ได้อกหักครับก็ไม่มีอะไรครับแค่รู้สึกว่าแบบข้อความมันโดนดีแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่อ่านแล้วก็คือเขาก็เอาไปแชร์กันต่อมันเป็นข้อความที่มันเอ้ยมันโดนอ่ะไม่ได้อกหักครับแต่ไปโยงไงเรื่องของอ๋อก็ไม่ครับมันอาจจะแค่เรื่องบังเอิญอาจจะแบบช่วงเวลาเดียวกันแค่นั้นเองแต่ก็ไม่มีอะไรคือก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็คุยบ้างในช่วงนี้ก็คือต่างคนก็ต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็คือถ้ามีโอกาสได้เจอกันหรือว่าได้มีเรื่องให้คุยกันทักกันก็คุยได้ปกติไม่มีอะไรอันนั้นก็ไม่รู้อันนั้นต้องไปถามเขาแต่ถ้าเขาเปิดตัวจริงๆก็ดีใจด้วยก็ไม่ติดค้างอะไรก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนที่ต่อกันครับเอาจริงๆมันอยู่ในฐานะที่มันแบบมันก้ำกึ่งอะเมื่อก่อนนะครับที่แบบคุยกันเล่นกันจีบกันก็เป็นปกติที่ผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันแต่คือแต่เราก็ไม่ได้มองว่าแบบจีบเพื่อที่จะเป็นแฟนก็ถ้ามันไม่ใช่ถ้าเขามีคนที่ดีกว่าเราเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็ต่างคนก็ต่างไปนั่นเองเจ้าตัวก็เคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่ได้อกหักจริงๆค่ะส่วนข้อความที่โพสต์นั้นก็แค่โดนใจหนุ่มบอมเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันที่ภาพยนตร์แนวอีโรติกเรื่องแม่เบี้ยกันบ้างที่เรียกได้ว่าแซ่บถึงใจจริงๆนะคะ wow. ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยทีเซอร์ลีลาร้อนของพระเอกหนุ่มชาคริตแย้มนามและสาวอ้อมการพิชาไปแล้วทำเอาตะลึงอึ้งทึ่งเสียวกันไปทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะเจอตัวสาวอ้อมจะว่ายังไงบ้างเพราะว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างจะไปในแง่ลบและกลัวคนจะติดภาพเซ็กซี่หรือเปล่าไปชมสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็ฟีดแบ็กก็ตอนนี้ก็ดีค่ะเห็นว่ายอดวิวก็เป็นล้านแล้วนะคะก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจอ้อมขอบคุณด้วยนะคะก็ฮือฮาตามกลัวกระแสจะไปทางในด้านลบไหมก็อ้อมว่ามันก็เป็นธรรมดานะคะที่จะมีทั้งลบแล้วก็บวกนะคะก็ตรงไหนที่คิดว่าต้องปรับปรุงหรือว่าตรงไหนที่ไม่ชอบก็
พวกเรารวมถึงอ้อมก็น้อมรับทุกคำติชมนะคะแล้วก็จะไปพัฒนาศักยภาพตัวเองในงานต่อๆไปค่ะก็คุณแม่ก็ให้กำลังใจค่ะรวมไปถึงท่านก็เชื่อในฝีมือของหม่อมน้อยด้วยนะคะเราก็เองก็เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ด้วยงานมันก็เป็นวรรณกรรมแม่เบี้ยเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่านะคะก็ยังมีอีกหลายๆแนวให้ได้โฟกัสกันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้มันซับซ้อนต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์นะคะว่ามันจะมีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้นอกจากความแซ่บความอีโรติกอะค่ะอ้อมมองว่าในอนาคตมันยังมีหลายบทบาทให้อ้อมได้รับมานะคะแล้วก็จริงๆงานนี้มันก็เป็นอีกงานนึงแล้วเป็นงานของหม่อมน้อยด้วยอ้อมก็รับผิดชอบโอกาสที่ท่านมอบให้แล้วก็ในอนาคตมันยังมีคาแรคเตอร์อื่นๆอีกเยอะแยะให้อ้อมได้ทำอะค่ะแม้ตั้งใจทำงานขนาดนี้พร้อมรับทุกคำติชมแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวอ้อมด้วยแล้วกันค่ะมาต่อกันที่พระเอกดาวรุ่งนะคะที่กำลังมาแรงในขณะนี้สำหรับหนุ่มนิวชัยพลค่ะซึ่งได้รับบทเป็นพระเอกหนังต่อการ2เรื่องติดแล้วนะคะจนไปเข้าตาวงการภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มนิวเองก็ตระเวนไปแคสงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อยๆแบบนี้เราจะได้เห็นไปโกอินเตอร์บ้างหรือเปล่าไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะช่วงนี้น้อยลงครับผมน้อยลงเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายละคร2เรื่องครับผมก็7วันเต็มไม่มีเวลาที่จะได้ไปแคสเลยครับผมก็มีติดต่อเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยเราก็พร้อมนะที่จะไปแคสตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าแค่เราไปแคสเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วได้เจอคนใหม่ๆได้เจอบทที่มันแปลกแตกต่างออกไปเพราะว่าบทต่างประเทศกับบทไทยก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเหมือนกันครับทางออสเตรียก็มีครับออสเตรียแล้วก็ทางยุโรปครับผมจะส่วนใหญ่จะเป็นหนังของยุโรปมากกว่าพวกออสเตรียกับฝรั่งเศสจะต่อเข้ามาแล้วก็มีรัสเซียด้วยครับผมรัสเซียก็มีครับผมผลเป็นยังไงบ้างไม่ได้ครับผม ยังไม่ได้ไม่เฟลครับผมไม่เฟลเลยแค่เรารู้สึกว่าไปอย่างที่บอกไปแคสติ้งมันเป็นประสบการณ์ที่ประสบการณ์ฟรีๆครับมันประสบการณ์ฟรีๆที่เราได้ลองเล่นบทแปลกๆบทใหม่ๆแล้วก็มีคนมาวิจารณ์มีคนมาติมีคนมาบอกว่าเฮ้ยควรจะแก้ไขตรงนี้หรือควรเพิ่มตรงนี้ควรปรับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มีแต่เท่าทุนกับกำไรครับผมรู้สึกว่าแคสติ้งทุกครั้งเราพร้อมที่จะไปแล้วก็ยินดีที่จะไปไม่ว่าเวลาจะดึกแค่ไหนเพราะว่าบางทีมีดึกมาหลังจากเลิกกองปุ๊บบอกว่าเฮ้ยมาช่วยมาแคสหน่อยเราพร้อมพุ่งตรงไปทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่สามารถมาได้ง่ายๆครับขยันพัฒนาตัวเองแบบนี้นะคะอนาคตเราคงได้เห็นหนุ่มนิวโกอินเตอร์แน่นอนค่ะและช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดฟินปฏิทินบันเทิงปฏิทินบันเทิงวันนี้นะคะเราไปจัดเต็มความสนุกกับรายการใครคือใคร Identity Thailand 2015ค่ะจากนั้นไปต่อกันด้วยความเน้นลับของศาสตร์แห่งตัวเลขในรายการ Lucky Number เลขเศรษฐีจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะช่วงสุดฟินปฏิทินบันเทิงวันนี้เราไปอัปเดตกันที่รายการใครคือใคร Identity Thailand 2015กับการค้นหาบุคคลปริศนาทั้ง9โดยนาเน็กพิธีกรสุดกวนกับแขกรับเชิญอย่างหนุ่มกวินจากวง321ถึงกับเอ่ยปากบอกว่ายากสุดๆเพราะว่า1ใน9คนนี้คือนักพากย์เสียงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกค่ะสวัสดีครับกวิน321นะครับผมวันนี้มารายการใครคือใคร Identity Thailand นะครับผมก็มารายการสนุกมากเลยครับผมแล้วก็โดนัทเน็กตบหัวด้วยครับเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูกเลยครับดังแป๊ะเลยแล้วก็วันนี้ก็เจอหลายๆคนที่อยู่ข้างบนรู้สึกว่าก้าวตัวตนปริศนานะครับผมทายยากมากเลยนะครับผมอย่างเช่นคนที่มีสีไตนี่ผมคิดไม่ออกเลยว่าคือใครจริงๆแล้วคนที่ต่อยมวยเมื่อกี้เนี้ยผมทายถูกแต่แบบใจวูบมากเลยครับผมแล้วคนที่พากย์เสียงพระพุทธเจ้านะครับผมคุณจะทายได้ไหมว่าเป็นใครก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับผมติดตามรายการนี้สนุกมากครับห้ามพลาดกับความสนุกแบบจัดเต็มในรายการใครคือใคร Identity Thailand 2015ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง1 Workpoint นะคะเรามาอัปเดตกันต่อที่รายการ Lucky Number เลขเศรษฐีกับศาสตร์แห่งตัวเลขที่จะช่วยคุณไขปริศนาความลึกลับบางอย่างในชีวิตโดยวันนี้ริวจิตสัมผัสทำเอาแขกรับเชิญอย่างปอนยาขับเส้นและอามกอนกันถึงกับอึ้งอาปากค้างกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เขียนตัวเลขให้ริวจิตสัมผัสค่ะส่วนตัวอามก็เชื่ออยู่พอสมควรนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสถิติมันมีเป็นอาจจะมีพลังในตัวเลขที่ต่างกันแต่ละตัวที่ทำไมถึงต้องต่างกันมันก็อาจจะมีพลังต่างๆที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวมันเองเนี่ยมันเคยได้ยินเรื่องราวที่แม่นๆของคนอื่นแต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างของอาร์มเนี่ยอย่างเลขที่เขียนเลข56เนี่ยครับตัวเลข5นี่ก็คือแบบที่พี่ริวทักเป๊ะเลยอย่าลืมดู Lucky Number นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือนอกจากเรื่องของเราเนี่ย
าจจะเป็นเรื่องเดียวกับคุณก็ได้ใช่แล้วอึ้งไปเลยผมกับพี่ปอนี่นั่งอึ้งแบบนิ่งเลยพูดไม่ออกเลยค่ะอย่าพลาดนะคะสนุกมากครับตอนนี้ครับตัวเลขของแขกรับเชิญวันนี้อาจตรงกับชีวิตคุณหรือไม่อย่างไรห้ามพลาดเก็บความสนุกแบบจัดเต็มในรายการ Lucky Number เลขเศรษฐีทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 น.ทางช่อง1 Work Point นะคะ1ในสองคนนี้ใครรักมางานหดรักหมดงานมาแล้วริวจะสัมผัสอะไรได้จากแขกรับเชิญปริศนาคนนี้เธอจะมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้อามและปอดถึงกับพูดไม่ออกเรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะทั้งความสนุกและความตื่นเต้นทางช่อง1 Work Point ครบรถที่นี้ที่เดียวเลยค่ะแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งงานดีๆมาฝากกันด้วยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2558ค่ะโดยจะมีขบวนแห่เทียนเรื่อยไปตามถนนเนนแก้วนะคะจนถึงบริเวณหน้าโรงแรมวาสิทธิซิตี้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะโดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณวัดป่าเลไลวรวิหารค่ะและร่วมพิธีสมโภชถวายเทียนพรรษาเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวงพ่อโตนะคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและร่วมชมพิธีเปิดพร้อมกับขบวนแห่เทียนพรรษาของ10อำเภอที่ยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามมากๆเลยงานนี้นะคะช่อง1 Work Point ถ่ายทอดสดวันที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะรายการต่อไปพบกับข่าวเปรี้ยงเที่ยงตรงค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่เวลา 20:00 น.ก่อนข่าวในพระราชสำนักและที่สำคัญนะคะชมรายการย้อนหลังของ Workpoint รวมทั้งอัปเดตข้อมูลกันก่อนใครค่ะได้แล้วนะคะทาง Workpoint Official และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมันชูและเครื่องประดับจาก Miss Pretty สำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ